พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเปิดห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลต้อนรับและหารือกับหวังอี้มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนค่ะโดยหลังจากเสร็จสิ้นการหารือนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าพลเอกประยุ์ได้กล่าวแสดงความยินดีในวาระครบรอบ10ปีของความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน ขณะที่การหารือระหว่างหวังอี้กับดอนปรมัตวินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยมีการหารือกันที่กระทรวงการต่างประเทศครับเน้นไปที่ความร่วมมือในการสร้างระเบียงเศรษฐกิจที่จะเชื่อมการค้าระหว่างจีนลาวและไทย โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของไทยหรือว e ่า EEC นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการผลักดันระบบการกระจายสินค้าเพื่อสนับสนุนให้ไทยสามารถส่งออกสินค้าทางการเกษตรไปยังจีนแล้วก็ขยายตลาดไปยังยุโรปด้วยซึ่งจีนต้องการให้ทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์จากความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนี้ครับและทั้งสงฝ่ายยังได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมในประเด็นการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์นะคะ โดยทางการจีนพร้อมจะช่วยเหลือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์หรือ c อ l l เซ็นเตทุกวิถีทางที่จะทำได้และร่วมมือกับไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะ ส่วนเรื่องที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปจีนระบุว่าพร้อมสนับสนุนไทยเพื่อทําให้ประเด็นความร่วมมือในภูมิภาคนั้นได้รับความสนใจมากขึ้นไปอีกนะคะซึ่งสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนจะเข้าร่วมการประชุมด้วยค่ะ